สำหรับเรื่องของโปรแกรมเครื่องมือที่เราจะใช้ในการบันทึกนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า OB นะคะแล้วก็สามารถที่จะลงโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีนะคะเอ่อเป็นของโปรแกรมเอ่อเป็น d e s i สากล d e s i org นะคะก็สามารถลงได้ทั้งที่เป็น d e s k ์ท็แล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวก็คือไมโครโฟนแบบนี้นะคะไมโครโฟนที่เอ่อ ถ้าทุกท่านถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถใช้ใช้ได้เลยนะคะถ้ามีฟองน้ำหุ้มหม่ก็ก็จะดีมากมันจะได้ช่วยแบบลดเสียงลมอะไรด้วยนะคะที่จะบันทึกเสียงข้อแตกต่างของการใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะคะกับตัวที่เป็นที่ใช้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า OB นะคะ สำคัญเลยก็คือเรื่องของอย่างหน้าจอมือถือมันเล็กเนาะการใช้งานทุกอย่างใช้นิ้วหมดเลยนะคะแล้วก็แต่มันก็จะง่ายตรงที่เราแบบสมมุติเราไปต่างจังหวดัดหรือ,อ,อไปอยู่ที่แบบอาจจะไม่สะดวกในการไม่ได้ถือโน้ตบุ๊กไปไม่ได้เอาอะไรไปอย่างเงี้ยก็สามารถบันทึกเสียงได้แต่เรื่องของการอีดิตเรื่องของคุณภาพอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์ นะคะก็อันนี้ก็หน้าจอใหญ่กว่าแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอีดิตงานอะไรเนี่ยได้คุณภาพมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,อ,าอย่างอย่างเวลาที่เราได้ไฟล์จากตัวแอปเนี่ยมันก็มีข้อดีในในแอปเนี่ยข้อดีอย่างนึ่งคือคนตาบอดเนี่ยที่เขาใช้แอปหรือเขาจะมีสมาร์ทโฟนเขาก็ฟังได้ทันที โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเล่มไหนสมบูรณ์แล้วผ่านแอปเราก็จะดึงไฟล์ออกมาเพื่อเอามาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ที่เราใช้บันทึกที่เรียกว่า o b เนี่ยอีกทีเหมือนกันเพื่อมามาดูเรื่องของอุคุณภาพมาอีดิตงานนะคะสำหรับไมโครโฟนนะคะอันนี้เผื่อเป็นทางเลือกนะคะถ้าท่านไหนอยากอยากจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ค่ะราคาอยู่ที่รวมจัดส่ง400บาทนะคะ ใบเสร็จจะออกเป็นของมูลนิธิคนตาบอดไทยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะเป็นไม้แบบเสียบเป็น USB นะคะเป็น USB ถ้าของใครที่มันมีไม้ที่แบบดีกว่านี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เลยทีนี้ตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอแต่ถ้าใครจะสั่งซื้อก็คือแจ้งมาได้เลยนะคะค่ะโปรแกรมที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวค่ะ มีใครบอกเลยไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่หญิงจะรวบรวมให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะพี่หญิงค่ะก็สำหรับโปรแกรมที่จะใช้นะคะจะเป็นเราเรียกว่า OB นะคะ obi obi ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวทางอขออนุญ,ญาตข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดการติดตั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอสอนการดาวน์โหลดการติดตั้งส่งให้พร้อมกับ คลิปวิดีโอที่เราอบรมกันวันนี้ด้วยนะคะจะมีทั้งเป็นคู่มือ PDF ด้วยเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะรวมถึงวิดีโอการอบรมด้วยแบบโอ้ให้ให้เต็มที่มากนะคะทีนี้พอเราดาวน์โหลดติดตั้งมาแล้วอะค่ะตัวโปรแกรมที่จะโชว์อยู่หน้าจอเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนี้นกสีเขียวใส่ดโฟนเนี่ยค่ะเราเรียกว่าโปรแกรม Obi หรือ Obi ก็ได้นะคะอย่างเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหนิงใช้4.7อยู่แต่ว่าตัว d a s y เนี่ยเขาก็จะมีอัปเดต เรื่อยๆนะอย่างปัจจุบันก็จะเป็น5.0แล้วนะคะแต่ว่าอย่างถ้าคอมใครยังใช้เวอร์ชั่นเก่าได้อยู่หรือว่ามันมีเวอร์ชั่นเก่าให้ให้เลือกได้อยู่มันอาจจะสมบูรณ์มากกว่าบางทีอะไรที่มันพัฒนามาใหม่ๆอะ่ะมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราก็เลยอาจจะยังไม่ได้เลือกใช้นะคะเดี๋ยวจะมีส่งให้ทั้งตัวเวอร์ชั่นที่ที่มันสมบูรณ์แล้วในในณขณะนี้นะคะอาจจะเป็น4.74.8เนี่ยส่งให้ด้วยนะจะส่งให้หลายตัวเลย ะะทีนี้พอเราได้มาแล้วอะค่ะมีโปรแกรมแล้วนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้สมมุติว่าเมื่อกี้หนิงบอกว่าหนิงสี่หนิงจะทําหนังสือเรื่องนี้เนาะเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะอันนี้เล่มหนานะจริงๆไม่ไม่ไม่อยากแนะนํานะคะแต่ก็หยิบมาเป็นเป็นตัวอย่างก่อนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หยิบหนังสือวรรณกรรมมาเป็นตัวอย่างสักเท่าไหร่นะคะ,ะดับเบิลคลิกไปที่โปรแกรมนะคะ ก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะคะ Welcome to o b หนังสือเล่มแรกนะคะให้เลือก Create a new project ค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อหนังสือไปเลยแล้วก็ตรง ID นี้นะคะผ่านนะคะอะ่เลื่อนลงมานิดนึง น,นะคะมาที่โลเคชันค่ะสามารถที่จะไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้นะคะจริงๆก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ได้เลยหรือถ้าไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เนี่ยมันจะไปถูกเก็บไว้ในเรียกว่าไฟล์โปรเจกที่เรียกว่า OB นะคะที่เรียกว่า OB อย่างอันนี้หนึ่งสร้างไว้คือ Daisy Daisy Book นะคะไอชื่อเทพนิยายแอนเดอร์เซนนี่มันก็จะมาจาก t i เทลตรงนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะนะคะ ตรงนี้ก็ audio setting ก็โอเคเหมือนกันตอนนี้จะขึ้นที่หน้าจอนะคะเนี่ยอันนี้มันจะแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยฉันมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะ5.0แล้วนะอัปเกรดแล้วแต่เรายังไม่เอาเราแคนเซิลไปก่อนนะคะอันนี้คือเขาก็จะมีมาให้เรื่อยๆมันเป็นโปรแกรมฟรีนะคะฟรีแวร์ใช้ได้กับ Windows ส่วนถ้าใครแบบใช้เขาเรียกอะไรนะใช้เป็นอะไรนะอ่า uh แมบุ๊กยังไงนะแมบุ๊กถ้าใช้อถ้าใช้เป็น Macbook ก็ไปสร้างเป็นทำเป็น Bootcamp นะคะก็คือมีสองอในในในเครื่องก็ฝั่งหนึ่งเป็นเอ่อ ios อีกฝั่งหนึ่งเป็น Windows นะคะก็คือยังไงก็ต้องลง Windows อยู่ดีค่ะก็สามารถที่จะสวิตช์ก็คือสลับสองสอง OS ได้นะคะก็สามารถที่จะอ่านได้ค่ะ โอเคอันนี้นะคะพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะออกต้องมีอยู่สามส่วนนะคะที่โผล่ขึ้นมาก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือพื้นสีขาวนี่นะคะตรงเนี้ยเราจะเป็นส่วนที่เราจะสร้างหัวข้อหัวข้อต่างๆคล้ายๆสารบัญหนังสือะคะ่ะหัวข้อต่างๆของหนังสือนะคะถัดมาทางขวาที่เป็นพื้นที่สีเทาแล้วก็มีกรอบสีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นที่เรียกว่าพื้นที่ที่เราจะบันทึกเสียง นะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะขวามือสุดเนี่ยจะเป็นแถบระดับเสียงที่จะให้เราดูว่าเอ๊ะเสียงต้องอยู่ระดับไหนเสียงที่ได้คุณภาพเวลาเราอ่านผ่านไมโครโฟนนะคะ จะอยู่ที่ประมาณลบหกคือหนึ่งละปากเราจะต้องไม่ใกล้ไม่เกินไปแล้วก็ไม่ไกลจากไม่มากเกินไปแต่ถ้าท่านไหนที่แบบโอใช้ไมโครโฟนเป็นประจำอยู่แล้วใช้บันทึกเสียงด้วยโปรแกรมอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเทคนิคที่ที่แต่ละท่านแบบบางทีไมโครโฟนที่มันมีคุณภาพดีๆอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเพียงแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ก็คือว่าระดับเสียงที่เราเอามาใช้งานที่เวลาเรานํามา แปลงไฟล์เอาไปขึ้นระบบบริการแล้วมันได้คุณภาพมากที่สุดนะคะก็คือจะอยู่บริเวณลบหเนี่ยค่ะขึ้นลงบริเวณนี้ไม่ต่ํากว่าลบสินะคะและไม่แตะบนเพดานด้านบนการแตะบนเพดานด้านบนเนี่ยเวลาเราบันทึกเสียงเดี๋ยวลองดูนะคะเนี่ยบันทึกเสียงเห็นไหมคะถ้ากดไอ้ตรงเ e รคคอร์ดปุ่มสีแดงเนี่ยค่ะ อันนี้เสียงจะยังไม่เข้านะคะแต่มันจะทําให้เราเห็นว่าระดับเสียงเราพีคไปไหมถ้าเกิดแตะเพดานข้างบนมากอย่างเงี้ยเสียงแตกนะคะเนี่ยแตะเ,เพดานตลอดเนี้ยเสียงแตกหรือถ้าเบาจนเป็นสีเหลืองเหลมาถึง12เนี่ยเสียงจะเบาเกินไประดับเสียงที่ดีก็คืออยู่ประมาณนี้ซึ่งแรกๆเราอาจจะแบบรู้สึกเกรงบ้างกลัวมันไม่ตรงบ้างใช้แบบ เสียงไม่ดีบ้างแต่พอหลังๆไปถ้าเราแบบเอ้ยนั่งในท่าที่สบายจัดไมค์ให้ถูกวางหนังสือในตำแหน่งที่พอดีอย่างเงี้ยคะ่ะระดับเสียงของเรามันก็จะสม่ำเสมอนะคะอันนี้คือสามส่วนที่สำคัญอ่าถ้าเราจะหยุดไม่ให้ไฟมันกระพริบ,บก็เอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยคะ่ะที่เป็นแถบเครื่องมือด้านล่างนี้นะคะคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมที่บอก transport bar ตรงนี้นะคะ stop audio หรือจะกดที่ space bar ก็ได้นะคะเนี่ยมันก็จะหยุด อันนี้จะเป็นลักษณะของอโปรแกรมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาสร้างหัวข้อสร้างต่างๆเนี่ยจะพาไปดูก่อนว่าแล้วหนังสือที่มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะจะได้เห็นภาพว่ามีไหม สักคู่นะคะ อันนี้ในหนึ่งโฟลเดอร์นะคะถ้าเราบันทึกเสียงแล้วอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์หนังสือแต่ละเล่มอย่างอันนี้ที่เห็นก็คือจะมีอ่าชื่อความสุขของพ่อที่หนิงคลิกไว้อยู่นี้นะคะมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนอืบอกชะตาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างอันนี้พอเข้ามาเนี่ยเวลาหนังสือหนึ่งเล่มอ่ะพอคลิกเข้ามามันจะต้องมีแบ็กอัพ a t a แล้วก็ตัวโปรเจกต์นกสีเขียวคือมันต้องมาพร้อมกันหมดเลยนะคะอ่าเราเปิดทางนี้ก็ได้เปิดที่ โปรเจกต์ตรงนี้อันนี้จะเห็นนะคะว่ามันมีหัวข้อด้านซ้ายมือเห็นไหมคะมีชื่อหนังสือความสุขของพ่อปกหน้าปกในคำนาสาร,รบันความสุขเมื่อทรงพระยาวรักแรกพบและฮันนีมูนเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่ อย่างคําน <language> ําตั้งแต่หัวข้อคํานําสารบัญไปเลยอันนี้เป็นหัวข้อที่มีในหนังสือนะคะตั้งแต่คํานําส่วนสามหัวข้อแรกนี่ค่ะความสุขของพ่ออันนี้เป็นชื่อหนังสือปกหน้าอันนี้คือหัวข้อที่ทุกเล่มจะต้องมีแล้วก็ปกในนะคะสามหัวข้อแรกเนี้ยหนังสือทุกเล่มจะต้องมีส่วนคํานําสารบัญหัวข้อต่างๆเนี้ยบางเล่มอาจจะไม่มีคํานาบางเล่มอาจจะไม่มีสารบัญ แต่หัวข้อเราก็ทําเปิดตามหนังสือไปอย่างพวกหนังสือนิยายหนงัสือวรรณกรรมบางทีมันไม่ได้มีสารบัญเราก็ไปทําหัวข้อเช่นบางอันอาจจะเป็นบทที่1บทที่2แบบนี้นะคะนี้ลองฟังดูนะคะความสุขของพ่อค้นคว้าและประมวลโดยโกวิดวงสุรวัตร ISBN 978 ขีดหกหนึ่งขีดเจ็ดหขีดหนึ่งศูนยขดศจะทำเป็นหนังสือเดซี่เอ็นซีซโอลี่โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ันาจำนวน144หน้าอ่านโดยนางสาวนันทนาผ่องเทษฎ นี่ยค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นแรกส่วนของพวกเราเราก็จะมีต่อด้วยว่าโครงการกรุงศรีรีดฟอร์เดอะไลพรพออ่านชื่อเสร็จนามสกุลเสร็จก็โครงการกรุงศรีรีดฟอร์เดอะไลทีนี้มาดูข้างในบ้าง <นะ S 1> ้าความสุขของพ่อป <ใน S 2> กในทำนํำการได้อาศัยอยู่สารบัญเห็นไหมคะว่าแต่ละหัวข้อที่เราพิมพ์เนี่ยก่อนอ่านเนื้อหาเราจะต้องอ่านชื่อหัวข้อที่พิมพ์ก่อน ความสุขเมื่อทรงพระเยาเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยพอหัวข้อเนี้ยมันเริ่มมีเลขหน้านั่นหมายความว่าเลขหน้าที่เราจะใส่ไปเนี่ยค่ะที่เป็นหัวสีส้มเนี่ยเพจหนึ่งเพจสองเพจส,สามเลขหน้าที่เราจะใส่ไปนี้มันตรงกับหนังสือนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บถ้าเราเป็นคนตรวจนะคะหน้าหนึ่งมีอยู่เฟตเดียวคือสิบสี่วินาทีแค่นี้ก้อนเฟตแรกอันนี้นะคะ เลขเลขข้างบนเนี่ยนอกจากเลขหน้าแล้วมันก็จะมีความยาวนะคะเป็นวินาทีอย่างหน้าที่สองอะส่งระยอะอะหน้าที่สองอันเนี้ยเฟสแรกมียี่สิบสี่วินาทีเฟสที่สองสิบหกวิเนี่ยสี่เฟสเนี้ยเห็นไหมคะว่าต่อจากเฟสที่สองมาเนี่ยหน้าที่สองเนี่ยอีกสามเฟสไม่มีเลขหน้าเราไม่ได้ใส่เลขหน้าทุกเฟสนะคะอันนี้เราขยับได้นิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูแบบ อได้ดูภาพง่ายขึ้นทุกเฟรดเนี่ยไอ้น,นี่ที่เป็นก้อนสั้นๆเราเรียกว่าเป็นเฟรดนะคะเป็นเฟรดไม่ต้องต้องใส่เลขหน้าทุกเฟรดแต่เลขหน้าต้องมีครบอ่าอันนี้เฟรดแรกเป็นหน้าหนึ่ง,เ,งเฟรดที่สองเป็นหน้าสองเฟรดที่สามไม่มีเลขหน้าหมายความว่าเฟรดที่ต่อจากหน้าสองเนี่ยแหละเป็นหน้าที่สองทั้งหมดหน้าที่สองมีสี่เฟรดอ่า หน้าที่สามมีสองเฟรดเห็นไหมคะหน้าที่สี่สองเฟรดหน้าที่ห้ามีหนึ่งสองสามสี่สี่เฟรดแบบนี้ค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าหน้ามีครบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยาวไปเรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วเฟรดที่ไม่มีเลขหน้าก็คืออยู่ของหน้าก่อนหน้าทําไมถึงไม่เอาแบบเป็นเฟรและหน้าไปเลยหมายถึงว่าก็ให้มันยาวๆไปเลยนะคะ มันมีข้อที่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานของคนตาบอดด้วยนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราอ่านแบบยาวๆอ่ะสมมติถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะเนี่ยอ่ะสมมุติหน้าสองยาวเลยหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะเนี่ยทำได้นะคะแตถ่ถามว่าทาไมไม่ทำแบบนี้ล่ะมันจะได้ง่ายดีคือเวลาที่สมมุติว่าเราอ่านหนังสืออยู่อะคะ่ะแล้ว เราแบบเฮ้ยไอประโยคเนี้ยมันพึ่งเหมือนเคยผ่านตามาเมื่อกี้เราก็พลิกหน้าหนังสือแล้วก็กวาดสายตาดูเป็นย่อหน้าดูเนื้อหาไปใช่ไหมคะทีนี้คนตาบอดเวลาเขาเอาไปฟังฟังก์ชันในการฟังเขาก็จะมีแบบเอาเลือกเป็นบทเลือกเป็นหน้าเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้ได้สมมุติว่าเราอยู่หน้าห้า แล้วเราจําได้ว่าเฮ้ยเขาฟังมาแล้วเมื่อกี้มันเหมือนเคยฟังมาเวลาเขามันจะมีเดินหน้าถอยหลังอย่างของเราก็คือใช้เครื่องหมายลูกศรซ้ายขวานะคะเนี่ย <ใน S 1> มันก็จะไปทีละเ,เฟสเห็นไหมคะแล้วมัน,นการเล่นกลางแจ้งหรือความสุขเมื่อทรงพระเยาวแล้วมันจะต้องฟังไปนานแค่ไหนเป็นหนึ่งนาทีกว่ากว่าจะเจอจุดที่เราฟังว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเฟสสั้นๆคือเราจะบันทึกเป็นย่อหน้าย่อหน้าไหน,าหนายาวแล้วก็จะ อ่านแบ่งครึ่งนะคะมันจะทำให้เราหาจุดที่ต้องการฟังอะ่ะย้อนฟังหรือทวนฟังอะ่ะง่ายกว่าอันนั้นก็เลยเป็นหลักการว่าเวลาบันทึกเสียงเราจะบันทึกทีละย่อหน้าซึ่งไม่ควรเกินสาสิบวินาทีถ้ามันจะเกินเราเริ่มรู้แล้วนี่ว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้พอห้าบรรทัดเกินห้บนาบรรทัดแล้วมันเกินแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งครึง่งนะะแบ่งครึ่งหยุดเป็นประโยคนะคะแล้วก็ค่อยบันทึกต่อ ฟังทวนบันทึกต่อฟังทวนแก้ไขบันทึกต่อก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าแต่ละอันเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบยี่ยีสบกว่าสาิกว่าทั้งนั้นเลยมาดูสุดท้ายค่ะบทส่งท้ายเห็นไหมคะหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมาถึงหน้าหนึ่ง้สี่ิบสี่แสดงว่าหนังสือเล่มนี้มี144่งอสิบสี่หน้านะคะอันนี้คือสุดท้ายก็จะมีเลขหน้าก็ทำไป อ่านไปเราก็จะได้ครบสมบูรณ์แบบเนี้ยอาสาคุณพี่ท่านนี้นะคะก็อ่านจากที่บ้านแล้วก็ส่งงานเป็นอ,อาจจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็คือเออเลยไวกระเษียณมาหลายปีมากแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้ถนัดส่งไฟล์ทางอีเมลก็จะใช้วิธีส่งหนังสือกับ ตัวแฟลไดส์ทางไปษนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะทำหัวข้อแล้วก็จะบันทึกใส่เลขหน้าให้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงบ้างอ่ะนี้กลับไปที่ตัวโปรแกรมเมื่อกี้ของหนิงเก็บไว้ในไดซีนะคะชื่อว่าหนังสือเดซี่เรื่องไม่มีหายไปไหนเทพธิดาเดี๋ยวสักครู่นะคะ หนาไม่เจอและก็คือค่ะก็คือพี่หญิงขอแทรกตรงนี้ไปด้วยเนี่ยค่ะถ้าเกิดอ่ะบางท่านมีหนังสือในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ไม่ได้อยากอ่านหนังสือที่ทางมูลนิธิมีอยู่ในระบบเนี่ยนะคะเลือกหนังสือเองแล้วพออ่านเสร็จแล้วค่ะถ้าอยากจะบริจาคหนังสือเพื่อจริงๆเขาต้องเอาหนังสือเนี้ยส่งให้ทางมูลนิธิเพื่อทําการตรวจถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ คือต้องต้องส่งไปให้มูลนิธิอะคะ่ะเพื่อทําการตรวจอีดีแล้วบางท่านก็อาจจะบริจาคได้เลยก็มีบางท่านก็เออรักหนังสือบ้างเนอะก็ขอหนังสือกลับในก็ได้ะคะ่ะเราก็ะะจัดส่งให้นะคะสําหรับหนังสือที่บริจาคอันนี้ก็ขอเสริมเพิ่มเติมต่อจากพี่หญิงนะคะว่าแล้วหนังสือที่เราเอาบริจาคมาแล้วเราไปไหนในเมื่อของเราเป็นห้องสมุดคนตาบอดเราจะส่งต่อไปตามแหล่งห้องสมุดที่ยังขาดแคลนนะคะเช่นห้องสมุดในเรือนจํา ห้องสมุดต,ตามโรงเรียนธุรกันดานนะคะหรือถ้าเป็นอย่างอ,อย่างห้องสมุดบนดอยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเราจะพยายามหาแหล่งห้องสมุดทาง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก่อนที่เราจะส่งไปเนี่ยเราจะถามก่อนว่าที่ไหนต้องการหนังสือประเภทไหนหรือหลีกเลี่ยงหนังสือประเภทไหนอย่างเช่นอ่าเรือนจําถ้าเป็นเรือนจําชายจะต้องห้ามห,ามหลีกเลี่ยงหนังสือเรื่องอาวุธปืนเรื่องความเร็วความรุนแรง เรื่องเดินจําหญิงที่ไหนบางบางที่ก็ไม่ให้เอาหนังสือการไม่ไม่รับหนังสือการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็จะถามความประสงค์ซึ่งนั่นหมายความว่าหนังสือที่เราผลิตแล้วซึ่งบางครั้งเนี่ยหนังสือที่เราได้มาเป็นหนังสือของอาสาหนังสือที่บริจาคหนังสือของคนตาบอดเองที่เมื่อเราทําเสร็จแล้วเขาบอกก็ไม่รู้จะเอาหนังสือเล่มกลับไปทําไมอ่านก็ไม่ได้เก็บไว้ก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็จะบริจาคเราก็จะไปส่งต่อตามตามห้องสมุดที่ยังขาดแคลนนะคะอันนี้เพิ่มเติม ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเล่มเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีหัวข้อมีอะไรมากมายถ้าถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตัวหนังสือเราจะเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็เราสามารถขยายได้นะคะไปที่เมนูวิวแล้วก็ซูมอินนะคะเรามาสร้างหัวข้อกันก่อนนะคะอันนี้ชื่อหนังสือก็คือมาจากที่เราพิมพ์ไทท l ลเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็ ใช้เมาส์นะคะคลิกที่ชื่อหนังสือไปที่เมนูเซกชันค่ะเมนูเซกชันแล้วก็แอดเซกชันหรือจะใช้ control h ก็ได้นะคะหัวข้อที่2ของหนังสือทุกเล่มคือปกหน้าหนังสือทุกเล่มต้องมีปกหน้านะคะพิมพ์เสร็จกด enter แล้วก็ไปที่เดิมนะคะ os เซก o n add section หรือจะ control h ก็ได้นะคะปกในทุกเล่ม จะมีปกในโดยส่วนใหญ่นะคะนอกสจากหนังสือพิมพ์แจกอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะไม่มีสามหัวข้อนี้ต้องมีนะคะทีเนี้ยอย่างหนังสือเทพธิดาไอเทพนิยายแอนเดอร์เซนเมื่อสักครู่นี้นะคะมีปกในแล้วจากนั้นเขาก็จะเป็นเป็นคำนำผู้แปลเปลี่ยนเป็นคำนำผู้แปลนะคะ อันนี้สามารถแก้ไขได้นะคะรีเนมได้เหมือนเหมือนคล้ายๆลักษณะเราใช้ Excel อะไรแบบนั้นนะคะคำนำผู้แปลคำนำสำนักพิมพ์เดี๋ยวจะทำให้สักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นสารบาัญเล่มนี้มีสารบาัญจากนั้นก็จะลอกหัวข้อจากสารบัญเลยค่ะอันนี้เยอะมากนะคะน่าจะเป็นเกือบแต่ว่าจะทำสักสี่ห้าหัวข้ออันนี้มีหนึ่ง นางเงือกน้อยแล้วก็สองเอาสักสองนะคะอันนี้ผิดไปแล้วนะคะก็จะ F 2 Rename เป็น Hans c l o t h o p p e r and Clod อ่ะสักสองหัวข้อแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนานเกินแล้วก็จะเพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าสมมุติเล่มไหนที่เขามีหัวข้อย่อยโปรแกรมก็ทําได้อีกนะคะทําหัวข้อข้อย่อยได้สมมุติว่าบทที่1มีหัวข้อย่อยไปที่เซกชันเหมือนเดิมแล้วก็ไปแอดซับเซกชันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มมานะคะเพิ่มมาสามารถทําได้แก้ไขได้อีดิดได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลอ่ะลบทิ้งทีนี้สุดท้ายแล้วเราจะทําเป็นปกหลังค่ะ หนังสือเล่มนี้หัวข้อน้อยมากนะคะจริงๆมีอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดหัวข้อนะคะอันนี้คือหัวข้อเราพิมพ์หัวข้อทั้งหมดก่อนนะคะพิมพ์หัวข้อทั้งหมดเวลาเราจะย้ายหัวข้อจะไปบันทึกอันไหนให้กดดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกแบบนี้นะคะอ่าเราจะเริ่มที่หัวข้อแรกวิธีการบันทึกนะคะตรงนี้เราขยับได้เหมือนใช้ Excel นะคะเหมือนใช้ตารางทั่วไป ปุ่มที่เราจะใช้เยอะที่สุดคือปุ่มเรคคอร์ดด้านล่างเนี่ยคะ่ะปุ่มสีแดงนะคะเนี่ยนะคะ,ะกดที่พื้นที่สีฟ้าหนึ่งครั้งกดเรคคอร์ดถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะคะคือให้เทสต์ไม่ว่าโอเคไม่ดีหรือ,อยังถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราจะมีวิธีการตั้งค่าใหม่กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เสียงเข้านะคะ t ทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบโอระดับเสียงแบบนี้โอเคนะคะกดหยุดค่ะกด Spacebar เนี่ยสเกลเสียงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่า1นึ่งเฟรดกดอีกค่ะลองดูนะคะเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าลองฟังดูนะคะสมมุติเราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่เฟรดแรกคือเราถ้าเราจะแบบให้มันให้มันเล่นอัตโนมัตินะคะต้องไปที่เมนู Transport นะคะ ทำครั้งเดียวนะคะครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไปเลือกที่ play on navigate หมายความว่าเราเลือกไปตรงไหนมันจะเริ่มเล่นตรงนั้นนะคะเริ่มเล่นตรงนั้นอันนี้ตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวนะคะอาสาไม่ต้องกลัวว่าเว้ยต้องมาทำอะไรยุ่งยากนะคะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่เราต้องมาตั้งค่าเนี่ยค่ะ s หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือวิธีการบันทึกถ้าเราจะลบเนี่ยถ้าลบทั้งเฟราเลือกที่หัวเฟรดนะคะ เลือกที่หัวเฟลดแล้วก็กด Delete ที่คีย์บอร์ดถ้าหัวเฟลดเป็นสีน้ําเงินกด Delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยถ้าเผลอกดหัวข้อลบไปไม่ต้องกังวลอย่าเพิ่งตกใจอันดูกลับมาได้ค่ะคอนโทรลแซดกลับมานะคะมันยังอยู่นะคะแล้วก็กด Record ใหม่ทีนี้เราลองมาฟังดูว่าเรากด Record หัวข้อแรกเนี่ยลองบันทึกเลยอันนี้ มันขึ้นตารางมาแบบนี้นะคะถ้าขึ้นเตือนมาเรื่องของการ recording ขึ้นโอเคให้กดโอเคแบบนี้เลยไฟกระพริบแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะมันยังไม่ขึ้น recording อันนี้หลายคนเกิดปัญหามาแล้วนะคะคืออ่านไปเป็นย่อหน้าแล้วแต่ลืมว่ามันยังไม่ขึ้น recording นะคะเห็นไฟขึ้นมาแล้วแต่ recording ยังไม่ขึ้นต้องกด recording ก่อนอ่า recording พร้อมแล้วก็อ่านได้ค่ะเทพนิยายอนเดอร์เซน ร en, ประพันธ์โดย h a n ส์คริสเตียนแอนเดอรแปลโดยนวนะแปลโดยนวน่ฝนสีแปลโดยนว่ฝนลีสินสวัสด์ ISBN 978-616-434-288-0จัดทำเป็นหนังสือเดซี่ n c c Only โโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567าจำนวน376หน้าอ่านโดยวรุณดาดาการุณีโครงการกรุงศรีรีดฟอร์ดเดอร์บเสร็จแล้วก็กดสเปซบาร์เพื่อหอยุดเนี่ยสังเกตว่าตัวสเกลเสียงอันเนี้ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงมันจะไม่ได้พอดีกันเป๊ะนะคะแต่ต้องไม่ให้มันออโดดแบบสมมุติเดี๋ยวหนึ่งจะทำให้ดู อมตะเทพนิยายที่คนอ่านประทับใจที่สุดในโลก Anderson's Fairy Tales ฮันคิสเทียนอันเดอร์เนเขียนนว่ phone, in, ad, าฝนลีสินสวัสด์แปลเทพนิยายอนเดอร์เซนเห็นไหมคะอันนี้เกิดอะไรขึ้นเสียงพุ่งขึ้นมากแล้วก็มีเสียงจังหวะเบาลองฟังดูอมตะเทพนิยายที่คนอ่านประทับใจที่สุดในโลก Anderson's Fairy Tales ฮันคิสเทียนอนเดอร์เเขียนนว่ฝนลีสินสวัสด์ ปเนี่ยค่ะอ,อันเนี้ยใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ก็คือต้องอันนี้คือเกิดจากแบบเดี๋ยวปากเข้าใกล้ไม่เดี๋ยวห่างออกจากไม้นะคะเยอะเอะอ่ะอันนี้ลบทิ้งทีนี้ลองมาฟังที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าเด็กคอร์ดิ้งพร้อมแล้วก็อ่านได้ค่ะเทพนิยายอันเดอร์เซนประพันธ์โดย ช่วงแรกเมื่อกี้เราดูแล้วนะคะว่าถ้าลบทั้งเฟสก็คือถ้าหัวเฟสเป็นสีน้ำเงินเราก็กด e l e t e มันก็จะหายไปเอากลับมาก่อนทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นเสียง<ต>ที่จะไม่เอาอก็อ่านได้ค่ะอ่าลองกดแซดดูนะคะถ้าเราอยู่ที่เฟสนี้แล้วกดแซดดู oo, มันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วเราจะลบได้ง่ายขึ้นค่ะอได้ ช่วงก้อนแรกนี้เราต้องลบทิ้งนะคะใช้เมาส์เลยค่ะเมาส์ซ้ายเลือกปึ๊บเลือกส่วนที่ต้องการจะลบระวังอย่าให้มาโดนเสียงที่เราจะเก็บไว้นะคะพอเลือกได้เป็นสีน้ำเงินแล้วกดดีลีทที่คีย์บอร์ดเ่นนิยายแอนเดอร์เซนประพันธ์โดยฮั Anderson, ยน,ยน,นส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนแปลโดยนวนัฒแปลโดยนวัฒฝนสิแปลโดยนวัฒฝน พอเจอว่าสิ่งที่เราถูกต้องแล้วเนี่ยก็ลบสิ่งที่อ่านผิดอ่านสะดุดอันนี้คือพอรู้ตัวเราก็หยุดเวนรักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็อ่านให้มันถูกต้องใหม่แล้วตอนที่เรามาฟังเพื่อเก็บงานอีดิตงานก็ลบทิ้งนะคะตั้งแต่ก้อนนี้เราจำได้ดนนจนถึงตรงนี้อย่าโดนเสียงที่เราจะใช้งานนะคะปึ๊บเห็นไหมคะลบทิ้งไปแล้วประพันโดยอันสคริสเตียนแอดเดอร์ แปลโดยนาวฝนลีสินสวัสด์ ISBN 978-616-434-288-0จะทำเป็นหนังสือเดซี่ c c o n ซ y โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลละนิทีคนตาบอดไทยเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567จำนวน376หน้าอ่านโดยวรุณดาดากรุณี โครงการกรุ่มสีร e ฟอร์เดอร์ไลน์อ่าข้างหลังเหลือเยอะไปหน่อยแล้วก็เลือกลบไอที่มันแบบอาจจะมีเสียงหายใจเยอะๆแค่นี้ค่ะอย่าลบชีทเกินไปนะคะเดี๋ยวคำแบบเหมือถึงคำมันจะขาดไปแล้วก็กดกากบาท Close ออกมาก็จะได้หนึ่งหัวข้อแล้วที่สมบูรณ์ด้วยนะคะเนี่ยไอที่อ่านผิดอ่านสะดุดเมื่อกี้ก็ลบทิ้งไปแล้วทีนี้ขยับมาที่ปกหน้าค่ะ ปกหน้าพอเลือกปกหน้าเสร็จนะคะก็มาคลิกใช้เมาส์คลิกที่พื้นที่สีฟ้าหนึ่งครั้งกด record ขึ้นแบบนี้นะคะโอเคให้กดโอเคแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะคะปกหน้าพื้นปกเป็นสีขาวมีภาพวาดมีภาพวาดมีภาพวาดตัวละครในเทพนิยายมีผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้มีเด็กๆ มีเด็กๆยืนอยู่ข้างๆและมีสัตว์4ชนิดนั่งอยู่ข้างล่างเทพนิยายอันเดอร์เซนวรรณกรรมคลาสสิกของโลกอมตะเทพนิยายที่คนอ่านประทับใจที่สุดในโลก a n d เดอร์เซนสแปร์รี่เทลส์ฮันส์คริสเตียนอันเเขียนนว่าฝนลีสินสวัสด์แปลนี่แล้วก็มาทำเหมือนเดิมค่ะนะคะกดแซปที่คีย์บอร์ดเพื่อขยายหน้าจอแล้วก็ฟัง แล้วก็อีดิตลบสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการใช้อ่านผิดทิ้งนะคะปกหน้าพื้นปกเป็นสีขาวมีภาพวาดอ่านอะไรภาพวาดตัวละครในอันนี้รู้แล้วว่าต้องลบลบเลยค่ะมีภาพวาดมีมีภาพวาดตัวละครในเทพนิยายมีผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้มีเด็กๆมีเด็กๆยืนอยู่ข้างๆมีเด็กๆมีเด็กๆยืนอยู่ข้างมีเด็กๆยืนอยู่ข้างๆ และมีสัสี่ชนิดนั่งอยู่ข้างล่างอันไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันสะดุดมันเว้นวักจังหวะเยอะไปเราสามารถแก้ไขได้โดยการใช้หน้าจอที่ซูมนี้นะคะมันจะทำให้เก็บงานรายละเอียดได้มากขึ้น,นเนี่ยเว้นช่องว่างเยอะไปเทพนิยายอันดุ Under, เทพนิยายอันเดอร์นวรรณกรรมคลาสสิกของอ่าสมมุติว่าถูกต้องหมดแล้ว ปกนะก็กด close ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคืออ่านอ่านเสร็จถ้ารู้ตัวว่าผิดให้หยุดเว้นจังหวะไว้นิดนึงแล้วก็อ่านประโยคนั้นใหม่อ่านทั้งประโยคนะคะแล้วพอเสร็จแล้วหยุดแล้วก็มาเก็บงานฟังโดยใช้โปรแกรม Zoom นะคะคำสั่ง Zoom ก็คือกดแทที่คีย์บอร์ดแล้วก็ฟังว่าเอ้ยตรงไหนที่จะต้องเก็บงานที่จะต้องลบโดยที่เวลาลบอะค่ะก็อย่าไปโดน อย่าไปแบบลบให้ให้โดนเสียงอ่ะอย่างสมมติว่าบังเอิญไปลบโดนคำนี้นะพื้นปกเป็นหน้าอ่เาเห็นไหมคะคําว่าปกหายเนี่ยาเห็นไหมคะคาว่าปกหายเพราะเราไปลบโดนมันนิดนึงนะคะก็อันดูกลับมาพื้นปกเป็นสีขาวปกหน้าเนี่ยอันนี้ก็ได้ปกหน้าอีกอันหนึ่งแล้วนะคะอ่าทีนี้จะให้ดูเลขหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวสต็อปแชร์ก่อน ดูเลขหน้านิดหนึ่งค่ะสำหรับหนังสือนะคะเลขหน้าเนี่ยเล่มน,นี้จะมาเริ่มที่หน้าสิบแปดสิบเก้าเลยแต่หน้าหนึ่งถึงสิบเจ็ดต้องมีนะคะหน้าหนึ่งถึงสิบเจ็ดต้องมีก็นับย้อนไปเลยค่ะว่าหน้าหนึ่งอยู่ที่ไหนนับแล้วเนี่ยหน้าหนึ่งอยู่ที่ปกในนะคะหน้าหนึ่งถึงสิบเจ็ด มันไม่มีมันไม่โชว์เลขหน้าแต่แต่จริงๆแล้วพอนับย้อนกลับมาหน้าหนึ่งอยู่ที่หน้านี้เพราะฉะนั้นปกในอันนี้คือปกในปกในหนังสือเล่มนี้มีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าอันนี้ก็ไม่มีหัวข้อนะคะเราก็ถือว่าเป็นปกในเนี่ยค่ะจริงๆถ้ามันมีหัวข้อก็อาจจะเป็นประวัติผู้เขียนแต่เผอิญมันไม่มีหัวข้อเราก็จะถือว่าเป็นปกในนะคะแล้วก็มีรูปภาพแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะลองดูบันทึกปกในแล้วก็ใส่เลขหน้าด้วยนะคะปกหน้าพื้นปกเป็นสีขาวม,ขามา <ไป S 1> ที่ปก,ปกในนะคะอย่าลืมว่าทุกหัวข้อที่เราเออชื่อหัวข้อที่เราพิมพ์มาคะ่ะเราจะต้องอ่านก่อนที่จะอ่านเนื้อหานะคะอ่าเลือกที่ปกในกดบันทึก อ่ะเมื่อกี้ขึ้นโอเคกดโอเคใช่ไหมคะถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือเรื่องของการเอ่อบันทึกเสียงคือมันจะให้ดูว่าเราเลือกตำแหน่งถูกต้องไหมถ้าเราเลือกตำแหน่งถูกแล้วนะคะไม่ต้องกด Yes นะคะให้กด No นะคะเมื่อกี้กดโอเคอันนี้กด No นะคะปกใน Hans Christian Andersen เทพนิยาย a n d เดอ e ์เซนอันเดอร์เซนสแปริ แค่นี้เลยอันนี้ก็ถ้าอย่างนี้เราเห็นแล้วก็ลบทิ้งได้เลยสมมุติว่าอ่านถูกหมดแล้วขออนุญาตสมมุตินะคะเมื่อกี้เราบอกว่าอยู่หน้าหนึ่งคลิกขวาค่ะใส่เลขหน้าไปเลยไม่ต้องรอนะคะได้แล้วคลิกขวาเพื่อใส่เลขหน้าไปที่ assign row แล้วก็ไปที่ page นี่นะคะการใส่เลขหน้าคือคลิกขวาเฟรดที่จะใส่เลขหน้าเลือก assign row แล้วก็เลือก page ค่ะ หรือ c t r o l Shift G นะคะมันจะขึ้นมาหน้าหนึ่งอัตโนมัติก็กดโอเคนี่ได้หน้าหนึ่งแล้วนะคะหน้าหนึ่งเสร็จแล้วหน้าสอง Andersen s Fairy Tales อมตะเทพนิยายที่คนอ่านประทับใจที่สุดในโลกมีแค่นี้ขออนุญาตข้ามขั้นตอนการทวนทวนฟังนะคะใส่เลขหน้าเลยเก็บหัวท้ายให้เรียบร้อย อันนี้เป็นหน้าที่สองหน้าที่สองมีแค่นี้เลยคลิกขวา a s s i g Row Page มันจะขึ้นเป็นหน้าสองให้อัตโนมัตินะคะมันจะรันไปเรื่อยๆหน้าสองก็มีแค่นี้นะคะไปต่อหน้าที่สามค่ะอันนี้เราจะบอกว่าภาพวาดเหมือนหน้าปกเลยภาพวาดเหมือนปกหน้าเทพนิยายอันเดอร์เซนฮันส์คริสตีนอนเดอร์เเขียนนว่ฟนลีสินสวัสด์แปล นี้ก็เป็นหน้าที่สามมีแค่นี้เก็บงานแบบพวกช่องว่างอะไรให้ให้เรียบร้อยนะคะจังหวะการเว้นวักก็แบบตามที่เราอ่านคือบางคนอาจจะเป็นคนที่อ่านเร็วแล้วก็หยุดหยุดจังหวะไม่นานก็ก็เอาตามที่แบบธรรมชาติของเรานะคะกดเส้นกดผิดคลิกขวา assign row แล้วก็เพจมันจะขึ้นอ้าสามอัตโนมัติเห็นไหมคะ เนี่ยใส่เลขหน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่าลองมาดูที่หน้าสี่หน้าสี่จะเริ่มยาวขึ้นเราก็จะแบ่งส่วนแท็บนิยายอันเดอร์เซนอันเดอร์เซนส์ปรายเทลส์ฮันส์คริสเตียนอนเดอร์เซนเขียนนวฟล์ลีสินสวัสดแปลพิมพ์พุทธศักราช25 6 5นหห้าี่อ่าอันนี้เริ่มเริ่มเสียงเบาลงแท็นิยายอันเดอร์เซนแท็นิยายเป็นหน้าสี่นะคะใส่เลขหน้า แต,แต่หน้าสี่ยังไม่จบแค่นี้นะคะเราก็จะอ่านต่อไปเรื่อยๆแต่แบ่งเฟสเป็นอย่างนี้ค่ะจัดทำโดยสำนักพิมพ์แอโร่ในเครือบริษัทแอโร่ัลติมีเดียจำกัดเลขที่1ถนนกำแพงเพชร6ซอย5แยก6โกสุมนิเวศซอย2แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร102-10นี่อันนี้ก็อยู่หน้าสีแต่ไม่ใส่เลขหน้าแล้วนะคะ ไม่ใส่เลขหน้าแล้วเพราะว่าในหนึ่งหน้าอาจจะมีห้าเฟสหกเฟสเราจะใส่เลขหน้าแค่ครั้งเดียวแล้วก็อ่านต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่านต่อไปเรื่อยๆจนมันขึ้นหน้าห้าก็ค่อยไปใส่อย่างอย่างหน้าสี่เนี่ยก็อาจจะมีสักสิบเฟสก็ได้เพราะว่าเนื้อหามันเยอะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆทีนี้ค่ะพอเราทำอะไรเสร็จเนี่ยในระหว่างที่เราใช้งานนะคะ โปรแกรมมันจะบันทึกให้อัตโนมัติทุกๆประมาณ3 5นาทีแต่ถ้าสมมติเรากลัวแบบอย่างที่เนี่ยอย่างที่ห้องสม,มุดเนี้ยไฟตกบ่อยเราก็จะใช้วิธีแบบบอกเซฟบ่อยๆนะคะอย่างเราอ e ีดิทเราอะไรทีเราก็กดที่ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแต่ถ้าเซฟโปรเจกต์อย่างหน้าจอตอนนี้เซฟโปรเจกต์เป็นสีเทาแสดงว่าโปรแกรมมันเซฟให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะห้ามเซฟแอสนะคะห้ามเซฟโปรเจกต์แอส เพราะมันจะเกิดไฟล์ Copy หลายครั้งแล้วทีนี้เราก็จะไม่รู้ว่าไฟล์อันไหนมันเป็นไฟล์ล่าสุดถ้ามันขึ้นสีเทาแล้วแสดงว่ามันถูกเซฟไปแล้วทีนี้ลองมาดูค่ะณนะปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะปิดโปรแกรมอะไรเนี่ยมันจะมันจะขึ้นให้เรา Clean Up Clean Up คืออะไรอย่างเช่นเข้ามาในเมนู Tools นะคะ Clean Up เนี่ย Clean Up อันนี้ก็คือว่าอย่างเวลาเราบันทึกเสียงเรา Edit เราลบเราอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราคลี a n up มันจะลบไฟล์ขยะทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่คลี a n up ไอ้พวกไฟล์ที่เราลบไปแล้วมันจะยังถูกเก็บไว้ใน Data ทีนี้เวลามีไฟล์มีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ไฟล์ขยะพวกนั้นมันก็จะถูกเอากับคืนเรียกกลับคืนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนปิดโปรแกรมทุกครั้งเราก็จะ c o m p พลี e คลีนอัพหรือ Ctrl L รทุกครั้งนะคะอ่าโอเคเราลองปิดดูค่ะทีนี้ เราจะมาดูว่าวิธีการเปิดเปิดได้สองแบบนะคะก็คือสามารถเปิดที่โปรเจกต์ข้างหน้าเปิดที่ตัวโปรแกรมด้านหน้าก็ได้นะคะดับเบิลคลิกที่โปรแกรมนะคะแล้วก็เลือก open last project นคะคะกด cancel ไปมันก็จะขึ้นมาตามที่เราพิมพ์เมื่อกี้เราถึงปกใน เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะอ่านต่อได้นั่นหมายความว่าวันนี้เราอาจจะอ่านได้ห้าหน้าพรุ่งนี้สิบมะลืนยี่สิบวันอีกวันต่อๆไปวันละยี่สิบหน้าวันละสิบหน้าเนี้ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วงานที่สมบูรณ์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องแบบอ่านไปแล้วค่อยมาอีดิททีหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเก็บงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งเรารู้แล้วเมื่อกี้หาผิดที่นะคะโฟลเดอร์ folder. โฟลเดอร์เมื่อกี้อยู่ที่ไดซีนะคะชื่อว่า d ดซี่บุ๊นี่เทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะเห็นนะ,ะตรงนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยเทพนิยายแอนเดอร์เซนดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะมี Backup Data Project ให้ดับเบิลคลิกที่ Project นี่มันก็จะมาเหมือนกันนะคะมาเหมือนกัน oh, เปิดวิธีนี้ก็ได้ ทีนี้ค่ะพออ่านไปได้แบบนี้แล้วประมาณสามสี่หน้าอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่ปล่อยให้อาสาอ่านจนจบนะคะเราจะขออนุญาตฟังตัวอย่างไฟล์เสียงซึ่งตัวอย่างเนี้ยไม่ใช่ฟังแต่เสียงอย่างเดียวเราจะขอดูทั้งโปรเจกต์เลยว่าโอเคทำหัวข้อครบไหมถูกต้องหรือยังระดับเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะสูงต่ำหรือว่าต้องตั้งค่าใหม่อะไรไหมนะคะอย่างสมมติว่าพอมาดูอย่างนี้ ถ้าบอกว่าอ๋อระดับเสียงยังมีปัญหานะคะดูเฟสที่หน้าหน้าที่สี่ดูมันเบาไปหน้าอื่นดูมันเอ่อแต่จริงๆเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะคะแต่ก็ทําเป็นพูดไปอย่างนั้นคืออ่าถ้ามันเบาไปอ่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเออมันเบาไปนะเทสหนึ่งสองสามสี่เทพนิยายอันเดอร์เซนปกหน้าปกในคำนำํานําสารบัญ เนี่ยอย่างเนี้ยเราบอกว่าเฟสนี้เบาไปอ่านไม่สม่ําเสมออาจจะถอยห่างจากไหมเกินไปเราก็จะแนะนําไปใส่เลขหน้าถูกไหมการเก็บงานเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็จะดูก่อนเพื่อที่ว่าโออาสาเพิ่งอ่านมาสามสี่ห้าหน้าเนี้เราก็จะได้แนะนํามีฟีดแบ็กกลับไปตรงไหนที่อาจจะต้องปรับปรุงก็จะได้ปรับปรุงก่อนที่จะอ่านใหม่จนจบทั้งหมดนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้ค่ะสมัยห้าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยให้อาสาส่งตัวอย่างมาเลยแต่มันปรากฏว่างานที่เราได้รับมาบางทีเราเสียดายมากอาสาอ่านดีแต่ว่ามันมีเสียงซ่าที่เกิดจากการใช้ไม่มีเสียงรบกวนซึ่งเราแก้ไขให้ไม่ได้แล้วมันเป็นทั้งเล่มเราเสียดายมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกติกากันใหม่ตั้งกันมาเพื่อที่ว่าโอเคอาสาจะได้ไม่เสียเวลาอ่านเยอะเกินไปแล้วงานใช้ไม่ได้นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะ ที่ได้ลงทะเบียนจองอ่านแล้วเราคอนเฟิร์มการการจองหนังสือเล่มนั้นๆแล้วนะคะก็ให้ทำโปรเจกต์ทำโครงสร้างแบบนี้ของหนังสือที่ที่ได้จองมาแล้วก็อ่านบันทึกเสียงมาประมาณ4-5หน้าหรือ3าถึงสหน้าก็ได้นะคะถ้าว่าหน้ามันยาวนะพอดีอันนี้มันมันหน้ามันสั้นมากเพราะปกในมีหน้าละสองบรรทัดสบรรทัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ให้ส่งมา ก่อนนะคะคทีนี้มาดูตัวอย่างการตั้งค่าใหม่นิดนึงว่าอย่างอันเนี้ยพอดีไม้มันมาพอดีแล้วเนาะวิธีการตั้งค่าใหม่ก็ตั้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเหมือนกันนะคะตั้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวของการใช้โปรแกรมแล้วหลังจากนั้นเราจะถอดไม่ออกเสียบเข้าปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมปิดเครื่องเปิดเครื่องค่ามันจะยังคงที่อยู่จนกว่ามันจะเกิดการอัปเดตวินโดว์อัปเดตซาวอะไรมันก็อาจจะมีค่าเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยมาตั้งค่ากันใหม่ คลิกขวานะคะไปที่ Sound Setting นะคะแล้วก็ More Sound Setting ไปที่ Recording ค่ะค่ะ,คะพี่ขอพี่ขอแทรกนิดนึงนะคะเพราะเออเวลามันก็ใกล้มาแล้วนะคะที่จะหมดแต่ทีนี้ว่าถ้ายังไงเนี่ยอยากให้แนะนำตัวออ่อ แอป a d for the Buy ซึ่งมันอาจจะง่ายกว่าระบบ OB เพราะ่า OB อาจจะต้องใช้ช่วงระยะเวลานิดหนึ่งในการจ่ายที่อาจจะมากกว่าน,นี้และอาจจะมีการให้ข้อมูล a e for t r e Buy เนี่ยด้านหลังบ้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเราจะได้เห็นตัวแอปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้สกินเวลาไปถ้าอาสาท่านไหนสงสัยนะคะเดี๋ยวพี่จะทำไอข้อมูลอย่างนี้เดี๋ยวทางทางมุ้ยที่คนตาบอดจะส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ในรุ่นของโอบแล้วเราก็ไปศึกษากันอีกอีหนึ่ง ะะแต่ <c oughs> อยากให้พูดในเรื่องของแอปอแอปอแอปพลิเคชันลีฟอร์ดบายอะค่ะอย่างนั้นอาจจะเข้าไปได้ง่ายกว่าเนี้ยค่ะไม่งั้นมันจะต้องอธิบายและใช้เวลาเยอะนิดนึงอะคะ่ะ <c oughs> กลัวว่าอาสาที่ที่ยังไม่ได้เข้ามาเลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยะคะ่ะอาจจะงง,งงนิดนึงอะคะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็สําหรับในของไมโครโฟนนี่นะคะถ้าเราถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาตั้งค่ารคคอร์ดได้นะคะก็เดี๋ยวอย่างที่แจ้งไปไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเราก็จะมีคู่มือในการใช้งาน การตั้งค่าไมค์การอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยแล้วพอตั้งค่าครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะครั้งต่อๆไปก็ไม่ต้องตั้งค่าแล้วนะคะเราสามารถที่จะดูว่าไมโครโฟนเราต้องใช้ระดับไหนถึงจะเหมาะเสียงกับตัวเรานะคะเหมาะสมกับเสียงของของเราเองบางคนเป็นคนอ่านดางังซึ่งอันเนี้ยก็เอาไปใช้ได้กับการใช้อ่านผ่านแอปพลิเคชัน read for the blind นะคะเพราะบางคนเสียงดังปากก็ต้องอยู่ไกลไมค์หน่อยนะคะหรือบางคนเสียงค่อยก็อาจจะต้องเข้าใกล้ไมค์หน่อย ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเทคนิคของของแต่ละคนนะคะในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน read f o r t h e b l i n d อันนี้นะคะซึ่งการส่งงานหรืออะไรเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะก็อาจจะแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการส่งงานเนี่ยต้องส่งแบบไหนนะคะต้องมีการซิฟไฟล์แล้วก็ส่งผ่านอีเมลนะคะเพื่อเพื่อส่งงานทางอีเมลได้